เพื่อนๆเคยนะครับล้มตั้งยากมากล้มปัญหานี้จะหมดไปนะครับคลิปนี้มารีวิวนะไม่ใช่ขายของก็คือขาตั้งแอคชั่นฟิกนะครับสำหรับสเกลเอาง่ายๆส่วนสูงไม่ถึง20เซนนะน่าจะเหมาะนะครับงานพวกนี้ก็สามารถวางได้หลายงานเราอยากแอคชั่นท่ากระโดดท่าคุกเข่าท่ากระโดดถีบอะไรแบบนี้นะมาเดี๋ยวผมแกะเลยว่าในกล่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับราคาก็ไม่เกิน150บาทนะครับลองไปหาซื้อดูนะตามเพจต่างๆผมคิดว่าน่าจะมีที่ขายพวกฟิกเกอร์นะครับมาแกะกันเลยดีกว่าหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะสีขาวๆด้านหลังก็จะมีวิธีการประกอบนะครับประกอบแบบง่ายๆนะอ่ะเดี๋ยวแกะเลยมาถึงชั้นแรกก็จะบรรจุหีบห่อนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องแกะแล้วล่ะผมไม่มีคัตเตอร์ฉีกเอาอย่างนี้กันก็ฉีกง่ายนะครับชิ้นส่วนต้องระวังเพราะมันเล็กนี่เลยก็จะมีฐานใสมา1อันใสวิ้งเลยนะครับแล้วก็เป็นแกนนะครับแกน3แกนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลย่อยนะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเราก็จะประกอบตามรูปแบบอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับก็ที่จริงก็จะเป็นชุดนะคันนี้ตัวคีบเนี่ยมันจะมี2ขนาดก็คือแบบบางแบบผอมนะครับแล้วก็แบบหนานะแบบเนี้ยแต่ผมจะใช้แบบผอมนะครับก็สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยประมาณนี้แต่ชุดซีรีส์ Pacific Rim เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตมันจะมีนี่นะครับตรงประมาณท้ายก้นเนี่ยมันจะมีบอกในคู่มือนะว่าเราสามารถออกถอดได้แล้วก็จะเป็นรูวงกลมแบบนี้นะครับเราสามารถเอามาเสียบกับตรงนี้โดยตรงได้เลยประมาณนี้นะนี่ครับเห็นไหมนี่นะครับเสียบแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับขยับกล้องดูนี่นะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็มีฐานแล้วสามารถให้ฟิกเกอร์ของเราเนี่ยสามารถแอคชั่นท่าได้ที่ได้เดี๋ยวผมจะลองแอคชั่นดูนะครับอย่างซีเบอร์ที่หน้าผมก็ทำท่าให้มันกระโดดนะครับดูมันก็ยังบาลานซ์อยู่ได้นะนี่นะก็ยังอยู่นะครับเราจะจัดท่าเป็นท่าวิ่งท่าเตะท่าต่อยนี่นะครับสามารถแอคชั่นได้เราจะให้มันโน้มลงมาขนาดนี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนท่าวิ่งเลยแบบนี้นะครับนะก็ง่ายสำหรับการถ่ายรูปหรือว่าเราเอาไปตัดต่อภาพนะครับก็จะง่ายขึ้นเนี่ยนะดูนะครับก็จัดให้มันอยู่บาลานซ์นะก็ผมคิดว่าฟิกชั่นเออไม่ใช่แอคชั่นเบสตัวนี้ก็เล่นได้สนุกนะครับสำหรับตัวที่มีส่วนสูงไม่ถึง20เซนติเมตรแล้วก็มีขนาดเบานะก็หลายงานเลยที่มันเล่นได้นะครับนี่นะดูนิ่งขนาดไหนยุงยังเกาะได้เลยเห็นไหม นะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะไม่ใช่งานแท้นะครับงานแท้ก็อยู่ประมาณกล่องละ500กว่าบาทนี่งานจีนนะก็ตกอยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับ100ถึง150นะก็ลองหาซื้อเอามาจัดให้ Pacific Rim ของเพื่อนๆเนี่ยขยับได้เท่นะใส่ดาบใส่อะไรก็เท่นะครับยังไงวันนี้รายการซิกเก้นคอยก็รีวิวนะครับขาตั้งนะขาตั้งโมเดลสำหรับชิ้นเล็กๆของเราเนี่ยนะครับดูให้ดูน่าเอาไปตัดต่อหรือว่าจัดไดโอรามาเล่นสนุกเลยนะครับเพราะฐานมันเป็นฐานใสนะสำหรับรายการซิกเก้นคอยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนี่ยรีวิวเจ้าเซเบอร์เทน่ากับแอคชั่นฟิกนะตัวนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ